ากคุณเป็นคนที่กลัวความมืดคลิปนี้โคตรเหมาะกับคุณเลยฮะเพราะนี่คือ5หนังสำหรับคนกลัวความมืดซึ่งคนไม่กลัวความมืดก็ดูได้และก่อนจะไปรับชมนะฮะฝากกดไลค์กันคนละ5ทีกด Subscribe ก็แชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางกระทืบหนังนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกของเรากับ Pitch Black ฝูงข้างคาวฉลามสยองจักรวาลปี2000หนังมีความยาว104นาทีกำกับเดวิดโชโวฮีหนังจะทุนสร้างอยู่ที่23ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด 53.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อยานอวกาศลำหนึ่งที่บรรทุกอาชญากรผู้โหดร้ายเกิดสูญเสียการควบคุมทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินณดาวดวงหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักหนังมีภาค2และภาค3ที่คอนางหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อริดดิกปี2004และปี2013หนังจะว่าด้วยเรื่องราวของริดดิกผู้มีดวงตาพิเศษมองเห็นได้ในความมืดที่ณบัดนี้เป็นอิสระแล้วบนดวงดาวที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตและรุ่มร้อนไปด้วยเปลวเพลิงจากดวงอาทิตย์อย่างไรก็ตามความน่ากลัวไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นเพราะทันใดที่แสงอาทิตย์จางหายไปตามคาด22ปีความมืดก็จะเข้ามาปกคลุมพร้อมกับชีวิตในยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยพยันตรายในสภาพแวดล้อมใหม่ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมกันต่อได้ใน Pitch Black You're not afraid of the dark, are you? มาตอนกับหนังเรื่องที่2ของเรากับ The Woman in Black ชุดดำสัญญาณสยองปี2012หนังมีความยาว95นาทีอิงจากนวนิยายในชื่อเรื่องเดียวกันของซูซานฮิลกำกับโดยเจมส์วอตคินส์หนังจะทุนสร้างอยู่ที่15ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด 128,555,938 ดอลลาร์สหรัฐเรื่องราวของทนายความหนุ่มอาร์เธอร์คิปส์ที่ได้เดินทางมาทำงานเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งโดยเขาได้อาศัยอยู่ในบ้านพักร้างบนเกาะที่มีบรรยากาศวังเวงจากนั้นเขาก็พบเข้ากับเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองที่เกี่ยวเนื่องกับวิญญาณของสตรีในชุดดำลึกลับนางหนึ่งที่เต็มไปด้วยปริศนาที่ถ้าอยากรู้รับชมกันต่อได้ใน The Woman in Black มาตอนกับหนังเรื่องที่3ของเรากับ Darkness Falls ปี2003คืนหลอนวิญญาณโหดหนังมีความยาวเป็น16นาทีกำกับโดยโจนาธานลีเบสแมนหนังจะทุนสร้างอยู่ที่11ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด 47.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลานานกว่า150ปีมาแล้วที่ตำนานของมาธิวดาดิกสันหรือ The Tooth Fairy ได้กระจายไปทั่วเมือง Darkness Falls เมืองเล็กๆของนิวอิงแลนด์ในค่ำคืนนั้นบ้าคลั่งหญิงชราท่าทางใจดีถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมหลังจากโดนกล่าวหายังไม่เป็นธรรมว่าเป็นผู้ก่อการชั่วร้ายผู้คนล่ำลือกันว่าวิญญาณที่เครียดแค้นของเธอล่องลอยไปทั่วเมืองเฝ้ารอตะคุบตัวคนที่มองเห็นเธอในความมืดมิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าคลายคืนหนึ่งเขามองเห็นมาธิวดาและถึงแม้ว่าตัวเขาจะหนีรอดพ้นเงื้อมือของมาธิวดามาได้แต่แม่ของเขากลับโดนฆ่าตายอย่างโหดร้ายส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมกันต่อได้ใน Darkness FallsDarkness falls. มาตอนกับหนังเรื่องต่อมาของเรากับ Don't Be Afraid of the Dark ปี2010อย่ากลัวความมืดถ้าไม่กลัวตายหนังมีความยาว99นาทีกำกับโดยทรอย นิกซี่หนังใช้ทุนสร้างอยู่ที่25ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด 36,993,168 ดอลลาร์สหรัฐเรื่องราวของเด็กน้อยที่ตามพ่อและแฟนสาวของพ่อไปยังคฤหาสน์ในฝันหลังใหม่แต่มันกลายเป็นฝันร้ายเมื่อมีบางสิ่งที่น่ากลัวหลบอยู่ในนั้นด้วยลูกสาวพยายามบอกพ่อแต่พ่อก็คิดว่าลูกจินตนาการไปเองมีเพียงแฟนใหม่ของพ่อที่เชื่อและพยายามช่วยไขเงื่อนงำนี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมกันต่อได้ใน Don't Be Afraid of the Dark Just because you keep denying it does not mean it's not happening Afraid of the dark. มาตอนกับหนังเรื่องสุดท้ายของเรากับ It Comes at Night ปี2017หนังมีความยาว91นาทีกำกับ The Trevor Suits หนังจะถูกสร้างอยู่ที่ 2.4 ถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หนังจะว่าด้วยเรื่องราวของโลกในยุคล่มสลายผู้คนล้มตายจากเชื้อไวรัสปริศนาและการแย่งชิงทรัพยากรความไว้ใจมีราคาแพงบ่อยครั้งที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตและเหลือทอนเป็นความตายเวลานี้ครอบครัวจึงต้องร่วมแรงและปกป้องซึ่งกันและกันจากอันตรายลึกลับที่อยู่หลังประตูสีแดง If you're lying to me, I will kill you.